สวัสดีค่ะท่านผู้ชมรายการสายตรงบุรพานะคะรายการสายตรงบุรพาก็กลับมาพบกับท่านอีกครั้งหนึ่งซึ่งทุกครั้งที่เราจะสายตรงเนี่ยเราก็จะสายตรงกับผู้บริหารนะคะวันนี้เราพบกับท่านรองบริหารก็คือท่านรองศาสตราจารย์ดร.วชิรินทร์ กาสลักสวัสดีค่ะครับวันนี้ยอมมีอะไรใหม่ๆมาสื่อสารสายตรงกับชาวบุรพาคะก็น่าจะเป็นเรื่องที่ถูกใจคนรุ่นใหม่พวกวัยรุ่นทั้งหลายนะครับก็คือการเข้ามาอยู่ในสังคมของ IT สังคมที่ไม่ได้ใช้วัตถุที่จับต้องได้นะครับแต่จะเริ่มเป็นอะไรที่อยู่ในอากาศที่มองไม่เห็นซึ่งเป็นที่ถูกใจของวัยรุ่นสมัยนี้นะครับนั่นก็คือบัตรประจำตัวนิสิตค่ะซึ่งเราเรียกว่าเป็นบัตรสมาร์ทการ์ดก็ได้ค่ะเป็นบัตรสมัยใหม่ซึ่งจะต้องผูกกับโลกของเขาก็คือไลฟ์สไตล์ความทันสมัยความเหมาะสมกับการใช้ชีวิตประจำวันของนิสิตเรียกว่ายุค 4.0 ได้ไหมคะน่าจะอย่างนั้นก็คือผมอธิบายฟังสั้นๆอย่างนี้ว่าตอนนี้ที่มหาวิทยาลัยทำเนี่ยเป็นเรื่องของเขาเรียกโครงการบัตรประจำตัวนิสิตแต่เราจะเป็นบัตรประจำตัวนิสิตในยุคใหม่นะครับว่าก้าวก็ไปสู่ cashless society คือการที่ไม่ต้องใช้เงินสดการเป็น smart university ก็คือการที่ใช้บัตรใบเดียวทำอะไรได้หลายๆอย่างครับแล้วที่สำคัญคือมันจะมีบัตรอยู่สองแบบในเวลาเดียวกันก็คือบัตรจริงที่เป็นฟิสิกอลก็คือเป็นบัตรแข็งๆที่เราเห็นทุกวันนี้แหละแต่รูปแบบหน้าตาอาจจะแตกต่างอย่างนี้บ้างกับอีกอันหนึ่งซึ่งอาจจะคือบัตรเก่านะคะคือบัตรปัจจุบันที่ใช้อยู่ค่ะกับอีกอันหนึ่งซึ่งเราจะทำก็คือน่าจะเป็นแอปพลิเคชันที่ใส่ไว้ในมือถือเพราะฉะนั้นนิสิตก็จะสามารถใช้มือถืออันเดียวไม่ต้องใช้บัตรจริงๆนะในเวลาไปทำธุรกรรมการเงินหรือทำกิจกรรมชีวิตหลายๆอย่างโดยใช้มือถืออันเครื่องเดียวทำได้ทุกอย่างนะครับก็หลักการง่ายๆของมันคืออย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นบัตรแข็งหรือว่าเป็นบัตรที่อยู่ในมือถือก็ตามแต่นะครับสิ่งที่นิสิตจะใช้ได้คือการใช้จ่ายเงินผ่านตัวนี้ซึ่งก็เราจะมีระบบก็เรียกเป็นกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ก็คือ e-wallet e-wallet นี่คือเป็นเหมือนการจ่ายเงินล่วงหน้าเหมือนเราไปจ่ายเงินเป็นพรีเพดไปจ่ายเงินเติมเงินนะในโทรศัพท์มือถือประมาณนั้นแต่นี่เป็นการเติมเงินเข้าไปในกระเป๋าใบหนึ่งก็คือในบัตรใบนี้กระเป๋าใบนั้นก็จะผูกกับบัตรใบนี้ครับซึ่งกระเป๋าใบนั้นเนี่ยจะโอนเงินมาจากธนาคารไหนก็ได้อะไรเท่าไหร่ก็ได้แต่ว่าการใช้จ่ายเงินไม่ว่าจะเป็นเวอร์ชวลคาร์ดซึ่งอยู่ในมือถือหรือว่าจะเป็นบัตรจริงๆที่เป็นบัตรแข็งเนี่ยก็จะผูกกับกระเป๋าใบนี้ครับสาเหตุที่เอามาผูกกระเป๋าแทนจะผูกกับบัญชีธนาคารนั่นคือเรื่องของความปลอดภัยเพราะว่าถ้าเกิดว่าไปผูกกับบัญชีซึ่งมีเงินเยอะเกิดพลาดรั่วไหลหรือโดนแฮกไปในเดี๋ยวเงินหมดเยอะนั้นในกระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์เราก็จำกัดวงเงินได้ว่ามันไม่ให้มากเกินไปอะไรต่างๆนะครับก็คราวนี้ตรงนี้บัตรตัวนี้นอกจากว่าที่จะเรื่องการใช้จ่ายเงินแล้วเนี่ยมันก็ไม่ใช่เฉพาะในมหาวิทยาลัยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ไปตามร้านกาแฟดังๆที่เราเห็นตามห้างไปซื้อก๋วยเตี๋ยวซื้อข้าวตามร้านแฟรนไชส์ทั้งหลายเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็สามารถใช้บัตรแบบนี้ใช่เราก็ใช้ Virtual Card เนี่ยเอามือถือเนี่ยยื่นไปก็จ่ายเงินได้เลยก็มีกระบวนการที่รองรับเยอะแล้วตอนนี้นะครับหลายธนาคารที่อยากจะมานำเสนอเราเนี่ยเขาก็บอกว่าเขามีร้านที่สามารถใช้แอปพลิเคชันตัวนี้จ่ายเงินเนี่ยเป็นแสนๆร้านทั่วประเทศแล้วเพราะฉะนั้นบัตรใบนี้มันก็จะเป็นทั้งบัตรประจำตัวด้วยแล้วก็เป็นเหมือนเครื่องมือในการทำธุรกรรมการเงินใช้จ่ายในชีวิตประจำวันนะครับก็ตอนนี้เรากำลังดำเนินการถึงขั้นทำ COR เสร็จแล้วนะครับก็ตอนนี้ตามเดิมเนี่ยที่เราตั้งเป้าไว้ก็คือเราจะใช้กับนิสิตปี61ล้าน61แต่คิดว่าอาจจะไม่ทันเปิดเทอมนะครับปี61นิสิตเข้ามาใหม่เนี่ยก็น่าจะต้องใช้บัตรแบบเก่าไปก่อนหลังจากบัตรแบบใหม่สำเร็จเรียบร้อยก็ให้มาเอามาเปลี่ยนนะครับคือตอนนี้เนี่ยเรียนให้ทราบว่าเราทำร่าง TOR เสร็จแล้ว TOR เนี่ยก็คือให้ธนาคารต่างๆมาแข่งกันต้องเรียนให้ทราบว่าประโยชน์ของบัตรแบบที่เราจะทำนี่ก็คือ1หมายอะไรไม่ต้องลงทุนเลยไม่ว่าจะเป็นบัตรแข็งเป็นวิธีการกระบวนการต่างๆเราให้ธนาคารที่จะมาแข่งขันกันเนี่ยใครชนะก็มารับผิดชอบเนี่ยก็ธนาคารนั้นจะเป็นคนทำให้ทั้งหมดหมายอะไรไม่ต้องจ่ายเงินนอกจากหมายวิทยาลัยไม่ต้องจ่ายเงินแล้วเนี่ยยังได้เงินอีกก็คือธนาคารต้องเอาเงินมาให้มหาวิทยาลัยเป็นทุนการศึกษาเป็นค่าบำรุงมหาวิทยาลัยแล้วธนาคารก็ต้องมานำเสนอผลประโยชน์อย่างอื่นอย่างเช่นสนับสนุนงานวิจัยหรือจะมาทำแอปพลิเคชันเพิ่มเติมให้มหาวิทยาลัยฟรีครับเพราะธนาคารแย่งกันเข้ามาทำตัวนี้เยอะเหมือนกันนะทุกวันนี้เพราะว่าการเข้ามาทำบัตรนิสิตแล้วก็นิสิตใช้เงินผ่านบัตรเนี่ยมันเป็นวิธีการ
ผูกลูกค้าไว้กับธนาคารเราตอนนี้เราทำร่าง TOR เสร็จแล้วนะครับมีกรรมการร่าง TOR เสร็จแล้วเพิ่งวันนี้เองเมื่อเช้านี้เราก็เอาขึ้นเว็บไซต์แล้วก็ทำหนังสือถึงธนาคารที่สนใจและที่มีศักยภาพก็ที่มีศักยภาพตาม TOR เนี่ยก็10กว่าแห่งให้ทำประชาพิจารณ์ตอนนี้เรายังไม่ได้แข่งนะครับเพื่อความรอบคอบ TOR เราทำเสร็จแล้วเราก็จะเปิดให้ธนาคารทุกแห่งเลยเข้ามาให้ความเห็นบางธนาคารอาจจะมีความเห็นว่าเอ๊ะเขียนอย่างนี้เหมือนไปกีดกันเขาเสียเปรียบก็จะขอแก้ไขอะไรต่างก็ประมาณ2อาทิตย์นะครับจากนี้ไปก็ถึงประมาณเกือบสิ้นเดือนเราก็จะปิดการรับฟังความเห็นจากนั้นหลังจากนั้นเราก็จะทำ TOR ตัวจริงแล้วเราก็จะเปิดให้ธนาคารต่างๆเข้ามาแข่งขันกันยื่นข้อเสนอกันนะครับเราก็จะมีการตัดสินกันว่ามีระบบการให้คะแนนว่าคุณจะให้บริการอะไรมาหรืออะไรบ้างนะครับน่าสนใจแค่ไหนมีเงินนะครับนอกจากการบริการแล้วต้องให้เงินด้วยนะครับมหาวิทยาลัยก็ต้องการเอาเงินมาใช้จ่ายในมหาวิทยาลัยคราวนี้บัตรอันเนี้ยหรือ Virtual Card ที่อยู่ในมือถือเนี่ยนอกจากจะใช้จ่ายเรื่องเงินหรือบัตรนิสิตเป็นบัตรนิสิตแล้วเนี่ยเราจะใช้อย่างอื่นได้อีกอย่างเช่นคนที่อยู่หอพักเวลาเข้าประตูแทนที่จะใช้กุญแจเราก็เงื่อนไขใน TOR ก็จะบอกว่าอย่างหอพักเนี่ยที่มีประตูล็อกเราก็จะให้ติดระบบอิเล็กทรอนิกส์งั้นคนจะเข้าก็เอามือถือตัวนี้ไปสแกนยกขึ้นไปปึ้งก็เข้าประตูได้เลยก็คือมือถือเครื่องเดียวใช้ได้ทุกอย่างเลยหรือแม้กระทั่งว่าจะไปยืมหนังสือห้องสมุดก็ใช้มือถือไปยืมไม่ต้องไปทำบ่งทำบัตรอะไรกันวุ่นวายใบอันมือถืออันเดียวนะครับใช้ได้หมดหรือจะทำแอปพลิเคชันอื่นๆก็แล้วแต่ที่เราจะตกลงหรือให้ทางนั้นก็เสนอมานะครับเพราะฉะนั้นอนาคตก็คือเราก็มองว่ามหาวิทยาลัยเราก็น่าจะเป็นมหาวิทยาลัยที่ทันสมัยขึ้นคราวนี้เรียนให้ทราบว่าระบบนี้ไม่ใช่ว่าเราเพิ่งจะคิดทำนะจริงมหาวิทยาลัยดังๆหลายแห่งเขาทำไปแล้วเขาทำไปแล้วนะครับเราก็เลยถ้ามองว่าเราช้าไหมก็ไม่ช้าหรอกเขาเพิ่งจะทำกันแต่มองในแง่ดีก็คือเราดูแล้วเขาทำไม่มีปัญหาเราก็เลยทำได้หรือเราก็ทำในสิ่งที่อันนี้เป็นความปลอดภัยหรือเราก็ทำในสิ่งที่อาจจะเพิ่มเติมจากที่เรามีให้เหมาะสมกับดีไซน์ให้เหมาะสมกับมหาวิทยาลัยเราอันนี้เราก็ไปเอาประเด็นปัญหาจากที่อื่นมาดูด้วยแล้วเราก็ป้องกันก็น่าจะออกมาดีก็คิดว่าภายในน่าจะภายในไม่กี่เดือนนี้นะครับอาจจะ 2-3 เดือนเนี่ยคือตามแผนเราเนี่ยประมาณเดือนกรกฎาคมนี่น่าจะเป็นเดือนที่ให้เขาเตรียมแล้วก็มานำเสนอสิงหาเนี่ยเราน่าจะสิงหาหรือปลายสิงหาเราน่าจะทำสัญญาหรือได้ธนาคารที่มาทำเรื่องนี้แน่นอนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนิสิตปี61ก็ตอนแรกก็ใช้บัตรแบบเดิมไปก่อนนะหลังจากนั้นแล้วพอได้บัตรใหม่มาก็จะจัดการเปลี่ยนให้ครับทีนี้ก็คงจะมีข้อคำถามว่าถ้าเป็นนิสิตเราเขาอยากทำบ้างหรือนิสิตหนึ่งคนจะทำบัตรทั้งสองแบบประเภทเก่าประเภทใหม่เนี้ยได้ไหมคะบัตรประเภทเก่าถ้าระบบใหม่มาในประเภทเก่านี่เราจะไม่ทำแล้วเรายกเลิกอย่าเป็นนิสิตเก่ายังถืออยู่แต่ถ้าจะเปลี่ยนเนี่ยเดี๋ยวเราเจรจาได้ธนาคารผมว่าคือธนาคารเขาอยากจะทำบัตรให้เราอยู่แล้วล่ะเพราะว่าการที่นิสิตถือบัตรที่ใช้แอปพลิเคชันของธนาคารเนี่ยธนาคารเขาได้ข้อมูลนะข้อมูลในเรื่องไลฟ์สไตล์ว่าคนนี้ชอบกินอะไรชอบไปซื้ออะไรที่ไหนซึ่งอันนี้เป็นข้อมูลทางการค้าที่เป็นประโยชน์ต่อเขาเขาถึงกล้าลงทุนไงก็ถึงกล้ามาทำบัตรให้เราแล้วก็ยอมจ่ายเงินยอมซัพพอร์ตหลายๆอย่างนะครับเพราะเขาได้ประโยชน์ในเชิงการค้าครับอีกครั้งว่านิสิตไม่ต้องเสียเงินค่าทำบัตรไม่เสียครับถ้าทำบัตรระบบนี้อนาคตก็คือไม่ต้องจ่ายค่าบัตรเลยค่ะรวมถึงตอนเริ่มต้นที่ทำเนี่ยก็ยังต้องมีเงินเอาไปใส่ในกระเป๋าที่แจ้งว่าต้องเปิดบัญชีธนาคารe-wallet นี่ไม่ได้เป็นบัญชีธนาคารนะมันจะเป็นกระเป๋าก็คือเป็นเหมือนบัญชีอีกต่างหากมาอันหนึ่งเป็นบัญชีทางอิเล็กทรอนิกส์นะเป็นกระเป๋าเงินทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ตัวนี้ก็จะเปิดขึ้นมามันคล้ายๆกับเราไปเติมเงินมือถือนะมันเป็นระบบเหมือนเติมเงินมือถือเลยเรามีเบอร์โทรศัพท์เบอร์หนึ่งเราวันดีคืนดีเราก็ไปจ่ายเงินเข้าไว้ในนั้น 2,000 3,000 หรือบัตรบางอย่างที่เราใช้กับตามเซเว่นเดี๋ยวนี้เห็นไหมใช่ไหมมันจะมีบัตรที่เราจ่ายเงินไปก่อนแล้วเราก็เอาบัตรตัวนี้ไปใช้จ่ายเรื่อยๆจะเป็นลักษณะนั้นค่ะก็คิดว่าท่านได้พูดถึงเรื่องบัตรได้ครอบคลุมในทุกๆเรื่องนะคะจะก็เลยอยากจะเรียนถามว่าได้ทราบว่าท่านเป็นคนที่เริ่มขึ้นมาว่าอยากจะมีเรื่องทำบัตรสมาร์ทการ์ดอันนี้ขึ้นมาเนี่ยทำไมท่านถึงที่จริงมันควรจะเป็นคำถามแรกๆแต่ว่าพอฟังจบแล้วเนี่ยจึงอยากให้ท่านพูดว่าทำไมท่านถึงคิดที่อยากจะทำบัตรนี้ขึ้นมาตอนต้นเนี่ยคือสังคมทุกวันนี้มันเปลี่ยนไปเยอะนะครับเป็นเรื่องของ IT เรื่องคือถ้าเกิดว่านิสิตที่อยู่กับเราเนี่ย
เรียนอยู่กับเรา4ปีก็ยังใช้บัตรนิสิตแบบโบราณโบราณแบบเก่าๆไม่เรียกไม่ใช่โบราณนะครับอาจจะเป็นแบบเก่าแบบที่ใช้กันมานานแล้วเนี่ยเอาแค่จบไปใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยไปเจอคนในสังคมเนาะไปกินข้าวไปร้านกาแฟเนี่ยเขาบอกว่ามาสแกน QR code มาจ่ายเงินแบบระบบอิเล็กทรอนิกส์อันนี้ไม่รู้ว่าควักเงินสดอย่างเดียวบางทีก็มันอาจจะกลายเป็นตัวแปลกๆในสังคมนะอย่างน้อยก็รู้เท่าทันเขาบ้างนะครับผมว่าอย่างนึงก็คือทำให้นิสิตได้เรียนรู้โลกยุคใหม่ที่เป็น IT ที่ทันสมัยขึ้นอย่างน้อยไปอยู่ในสังคมเนี่ยสุดท้ายจะชอบหรือไม่ชอบใช้ไม่ใช้ก็ไม่มีใครบังคับถูกไหมครับเพราะว่าต่อให้เราทำบัตรอิเล็กทรอนิกส์แค่แบบนี้สุดท้ายนิสิตบอกไม่เอาไม่เติมเงินจะเอาเงินสดจ่ายก็ไม่มีใครบังคับใช่ไหมครับไม่ได้แปลว่าส่งเสริมให้เกิดการใช้เงินหรือเป็นหนี้อะไรมากขึ้นแต่ยังน้อยให้รู้ว่าในอนาคตเนี่ยโลกมนุษย์เรานี่เงินสดอาจจะเป็นของไว้สะสมไม่เฉยละทุกอย่างมันจะผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์หมดนะครับก็อยากให้นิสิตเราได้เรียนรู้ก่อนที่จะออกไปทำงานในโลกนะครับค่ะค่ะในโอกาสนี้ก็อยากจะให้ท่านได้ฝากอะไรไว้กับนิสิตนะใกล้ๆเปิดเทอมแล้วแล้วก็รวมถึงชาวบูรพาฐานะที่ท่านก็ดูแลหลายกองหลายงานนะคะมหาวิทยาลัยบูรพาก็เป็นมหาวิทยาลัยที่ถือว่าใหญ่นะครับมีนิสิตเยอะแล้วก็ยิ่งช่วงเปิดเทอมใหม่นี้ผมก็เชื่อว่าก็คงจะมีปัญหาความวุ่นวายไม่ว่าในเรื่องทะเบียนเรื่องการเงินเรื่องสารพัดเรื่องนะครับก็ฝากถึงทุกคนว่าเวลามีปัญหาก็มาคุยกันมาบอกกันช่วยกันแก้ไขปัญหานะก็ไม่ได้มีใครอยากให้เกิดปัญหามันเกิดได้เรื่อยๆแหละครับมันมีแล้วก็ช่วยๆกันแก้ไปนะคงจะต้องช่วยกันไปสักพักหนึ่งแล้วพอเรารับมือกับปัญหาได้หลายๆครั้งเข้าอีกหน่อยมันก็จะเป็นเรื่องปกติแหละที่ว่าพอเกิดอะไรขึ้นมาปั๊บมันก็อัตโนมัตินะครับก็คิดว่าคนเข้ามาจำนวนมากเดินเข้ามาพร้อมๆกันเนี่ยเป็นรุ่มเกือบหมื่นคนเนี่ยยังไงก็คงจะมีโอกาสที่จะคัดเคลื่อนเออร์เรอร์กันบ้างนะครับก็เป็นเรื่องดีๆที่สายตรงผู้บริหารนะซึ่งสื่อสารเกี่ยวกับเรื่องบัตรสมาร์ทการ์ดนะคะหรือว่าบัตรเรียกว่าบัตร 4.0 สื่อสารนโยบายของเราเข้าไปคล้ายๆกับThailand 4.0 รวมถึง EC ด้วยที่จะรองรับมาได้หรือว่าเป็นมาในหลักของภาคตะวันออกที่จะต้องดูแลเรื่องนี้และท่านผู้บริหารของเราก็สนใจเรื่องนี้อย่างยิ่งไปจนกระทั่งถึงชีวิตไลฟ์สไตล์ของเด็กด้วยค่ะในโอกาสนี้ต้องขอขอบคุณท่านรองบริหารอย่างยิ่งค่ะค่ะพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปนะคะในเรื่องดีๆที่เราจะสื่อสารในสายตรงผู้บริหารค่ะสวัสดีค่ะ